สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับในวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในบรรยากาศของฟุตบอลไทยลีกเหมือนเดิมนะครับจะมีเตะเพิ่มเติมอีก4คู่ด้วยกันนะครับฉะนั้นไปดูกันเลยดีกว่านะครับ4คู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับควรจะเชียร์ทีมไหนดีนะครับไปติดตามกันเลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอตเลตฟาเก้าแ่เอาละครับคู่แรกครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับเชียร์ไปได้เลยครับกับทีมอย่างเมืองทองยูเนเต็ดครับ วันนี้มีโปรแกรมจะเปิดบ้านรับการเยียนทีมน้องใหม่อย่างเชียงใหม่นะครับผลงานคู่นี้ครับแตกต่างกันลิบลับเลยครับเมืองทองผลงานช่วงหลัง5เกมหลังสุดในลีกครับพวกเขาชนะคู่แข่งไปถึง3เกมด้วยกันนะครับแล้วก็ผลงานในลีกดูการนี้ในการเล่นในบ้านของตัวเองพวกเขายังไม่แพ้กับใครนะครับเรียกได้ว่าผลงานในบ้านนี้ดีสุดๆเหนียวแน่นสุดๆนะครับนักเตะนะครับอย่างซาดอมีซาเยฟครับวิลเลียนป๊อปกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะครับฤดูการนี้ก็ซัดประตูกันไปแล้วนะครับคนละ6ประตูด้วยกัน ผู้มาเยือนวันนี้นะครับเป็นทีมอย่างเชียงใหม่นะครับเป็นทีมน้องใหม่ด้วย12เกมในลีกฤดูกาลนี้ครับชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นคู่นี้ไม่มีอะไรต้องคิดมากครับเชียร์ทีมอย่างเมืองทองไปได้เลยเชื่อว่าเมืองทองจะชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับส่วนคู่ที่2ครับที่อยากให้ทุกท่านเชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ทีมจากฝูงอย่างทรูแบงค g k อกไปได้เลยนะครับวันนี้จะบุกไปเยือนทีมอย่างขอดแก่นนะครับ จริงอยู่ครับดูจากสถิตินะครับผลงานช่วงหลังของขอนแก่นก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับสเกมหลังสุดไม่แพ้กับใครนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าไปดูแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะผลงานดีกับทีมที่อยู่ในโซนท้ายตารางนะครับ ดังนั้นวันนี้เจอคู่แข่งที่เป็นของจริงครับของแข็งซูแบงคอกนี่ตอนนี้ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผู้เล่นชั้นยอดในทุกๆตำแหน่งเลยนะครับก็เชื่อว่าแพ้ยากแล้วครับสำหรับ True ูแบงคอกวันนี้ถึงแม้ว่าจะขาดหายไปของเฮเบตี้ก็ตามนะครับแต่ว่าตัวที่เหลืออย่างพวกวันเดอร์ลุยครับทิติ 10, พันธ์พ่วงจันทรปกเกล้านันทิสตองโดนะครับก็ถือว่า แต่ละคนก็เป็นผู้เล่นที่เก่าอยู่แล้วนะครับดังนั้นบุกไปเยือนทางขอนแกน่นก็เชื่อว่า True Bangkok น่าจะต่อยอดความร้อนแรงของพวกเขาต่อไปอีกหนึ่งเกมครับเชื่อว่าวันนี้น่าจะบุกไปชนะได้แล้วน่าจะชนะมากกว่าหนึ่งประตูขึ้นไปนะครับ คู่ที่3ครับที่อยากจะให้เชียร์กันนะครับให้เลือกเชียร์ไปได้เลยครับกับทีมอย่างนครราชสีมานะครับผลงานช่วงหลังลูกทีมของโคชโจนี่ก็กลับมาเหนียวแน่นอีกครั้งหนึ่งครับฟอร์มกําลังสดเลยครับหเกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะคู่แข่งไป4เกมแล้วก็เสมอคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเกมที่เสมอเสมอกับทีมเก่งอย่าง b ีจด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเหนียวแน่นสุดๆนะครับในช่วงหลังวันนี้ครับบุกไปเยือนทีมอย่างราชบุรีครับซึ่งช่วงหลังไม่ดีซะเลยครับ 5เกมหลังสุดในลีกแพ้คู่แข่งไปถึง4เกมด้วยกันนะครับดังนั้นดูจากฟอร์มแบบนี้นะครับโคราชบุกไปเยือนวันนี้เชื่อว่าพวกเขาน่าจะเก็บแต้มได้ดังนั้นครับเชียร์โคราชไปได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้ปิดท้ายในค,ค่ำคืนวันนี้นะครับทีมที่อยากจะให้เชียร์กันก็คือการท่าเรือนะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มใกล้เคียงกันลวครับ3เกมหลังสุดนะครับทั้งเชียงรายแล้วก็การท่าเรือก็แพ้คู่แข่งไป2เกมแล้วก็ชนะคู่แข่งเกมนัดล่าสุดมาเหมือนกันทั้งคู่เลยครับคู่นี้ครับ มีสิติที่ถือว่าไม่ดีเยซะเลยครับทางฝั่งของเชียงรายครับฤดูกาลนี้เล่นในบ้านชนะคู่แข่งไปเพียงแค่2เกมส่วนท่าเรือนะครับสิติในการออกไปเยือนในเกมลีกก็ชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแย่กับแย่มาเจอกันสิติฤดูกาลที่แล้วที่เจอกันก็บ่งบอกเอาไว้นะครับ เล่นบ้านใครทีมนั้นแพ้นะครับดังนั้นก็ดูจากฟอร์มที่มันไม่แน่ไม่นอนของทั้งคู่แล้วนะครับเชื่อว่าเกมนี้น่าจะออกที่ผลเสมอนะครับดังนั้นเลือกเชียร์ไปที่การท่าเรือไปดีกว่านะครับเท่ากับว่า4ทีมนี้นะครับที่จะฝากกันนะครับก็จะมีทีมอย่างเมืองทองยูเนเต็ดนะครับมีทรูแบงคอกนครราชสีมาแล้วก็ปิดท้ายที่การท่าเรือนะครับก็ฝากไว้4ทีมแล้วกันนะครับสำหรับ E ีนี้นะครับใครที่ชอบกดไลค์กดถูกใจกดแชร์กับผมด้วยแล้วกันนะครับ ที่สำคัญนะครับฝากท่อง YouTube โฟนตรงชาแนลเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ